ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ในข้อที่42ครับข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เหตุผลนะครับก็ลองวาดแผนภาพเวนไอเลอร์ดูเพราะอาจารย์สังเกตเห็นว่ามีคำว่าทุกคนนะครับก็ลองดูพร้อมกันโจทย์นะฮะจงพิจารณาไม่ใช่จงหานะจงพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้ครับเหตุข้อที่1บอกทุกคนที่ชอบกินผลไม้จะชอบกินผักวาดรูปสิครับนะใครก็ตามที่ชอบกินผลไม้นะครับจะชอบกินผักเพราะนั้นเราก็ต้องได้วงกลมคนที่ชอบกินผลไม้นะครับทุกคนเลยนะครับจะชอบกินผักเราก็เอาวงกลมผักไปล้อมกินผักนะใช่ไหมต่อไปข้อ2ว่าไงเหตุที่2บอกว่าทุกคนที่ชอบรสหวานใครก็ตามที่ชอบรสหวานจะต้องกินผลไม้เพราะนั้นวงกลมรสหวานจะต้องอยู่ในวงกลมผลไม้เพราะนั้นวงกลมรสหวานนะครับจะต้องอยู่ในผลไม้ต่อไปชื่อคนมาแล้วขาวไม่ชอบกินผักเห็นวงกลมผักใช่ไหมฮะแสดงจุดขาวต้องอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ขออนุญาตใช้สีน้ำเงินนะครับหรือว่ามันจะชื่อสีขาวก็ตามแต่ขอใช้สีน้ำเงินนะครับต่อไปเหตุที่4บอกว่าดำชอบกินผลไม้ขออนุญาตใช้สีดำดำต้องอยู่ในวงกลมผลไม้แต่วงกลมผลไม้มีพื้นที่2ที่นะครับขออนุญาตใช้จุดสีดำแทนคนที่ชื่อดำนะฮะเพราะนั้นกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยดำอาจจะอยู่2ที่นี้นะครับนี่คือรูปที่สอดคล้องกับเหตุ4เหตุที่โจทย์ให้มาเขาถามข้อใดสมเหตุสมผลมาดูข้อที่1ขาวไม่ชอบรสหวานจุดขาวต้องดูจุดขาวขาวไม่ชอบรสหวานถูกต้องไหมถูกต้องครับข้อนี้สมเหตุสมผลเลยฝนช้อยข้อ1ฟับเลยจบแล้วข้อ2ขาวลองดูมันไม่สมเหตุยังไงข้อ2ขาวชอบกินผลไม้ไม่ใช่ขาวอยู่นี่นะฮะข้อ3ดำชอบรสหวานดำอาจจะไม่ชอบรสหวานก็ได้จุดมันอยู่2ที่นี้มันไม่เสมอไปนะฮะข้อ4ดำไม่ชอบรสหวานดำอาจจะชอบก็ได้เราก็ไม่รู้นะฮะมันไม่ถูกเสมอไปข้อที่1เป็นข้อที่มีข้อขัดแย้งเลยตอบช้อยข้อที่1ครับนี่ก็เป็นเรื่องการหาเหตุผลนะครับเรื่องการให้เหตุผลตรงนี้ก็ลองดูครับไม่ยากเท่าไหร่เกินความสามารถพวกเราหรอกครับนะฮะ